ู้ชมช่วงกินเที่ยวทั่วไทยวันนี้นะคะพบกับนัทค่ะตอนนี้นัทอยู่ที่หนองบัวพระเจ้าหลวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและจะพาท่านผู้ชมดอกบัวยักษ์ใหญ่เลยนะคะเราไปชมบรรยากาศและก็ความมหัศจรรย์ของดอกบัวยักษ์นี้เลยค่ะเชิญค่ะคือจริงๆแล้วการทำดอกบัวยักษ์นะครับมันเป็นการที่เราได้สร้างตำนานของหนองบัวอำเภอดอยสะเก็ดการสร้างดอกบัวยักษ์นี้เราได้รับความร่วมมือจากคณะครูบาอาจารย์สร้างทั้งหมดอยู่53กีบเส้นผ่าศูนย์กลาง22เมตรใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด 150,000 บาทแต่ว่ายังไม่รวมค่าแรงเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากทางคณะครูบาอาจารย์ที่ได้มาทำดอกบัวยักษ์นี้เพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าหนองบัวแห่งนี้ในอดีตนั้นเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคู่กับน้ำตกห้วยแก้วของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะตอนนี้เรากำลังจะพลิกฟื้นคือหนองบัวนั้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ดต่อไปครับในฐานะที่ผมเป็นเนื้อเชื้อไขของคนดอยสะเก็ดเมื่อสมัยยังวัยรุ่นนะครับอายุสัก10กว่าได้มีโอกาสได้มาเดินเที่ยวได้มาชมดอยหนองบัวดอยสะเก็ดความประทับใจในอดีตยังซึ้งอยู่ในใจของผมหลังจากที่ผมเป็นนักศึกษาแล้วก็จบการศึกษาแล้วไปอยู่กรุงเทพ30กว่าปีเพิ่งได้มีโอกาสได้กลับมาชมดอยหนองบัวดอยสะเก็ดอีกครั้งหนึ่งรู้สึกประทับใจและอยากจะนำความประทับใจนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวดอยสะเก็ดคนจังหวัดเชียงใหม่และก็คนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสได้มาชมดอยสะเก็ดที่หนองบัวตรงนี้นะฮะโดยเฉพาะงานวันที่15ถึงวันที่17เมษายนปีนี้นะครับผมคิดว่าท่านก็คงจะประทับใจเช่นเดียวกับผมนะครับกับกิจกรรมในงานดอยสะเก็ด100ปีร้อยใจนะครับมีวันที่15ถึงวันที่17นะครับในวันที่15เนี่ยเรามีการสมโภชก็คือสืบชะตาเมืองดอยสะเก็ดเราจะโยงได้สายสินจากวัดดอยสะเก็ดเป็นศูนย์กลางเนี่ยไปทั่วทุกทั้ง109หมู่บ้านแล้วก็คณะสงฆ์ทั้งดอยสะเก็ดเรามาสืบชะตาในช่วงวันที่15นะครับสำหรับวันที่16เรามีขบวนแห่ที่จักรการดามีถึง15ขบวนนะครับแต่ละขบวนเนี่ยประกอบไปด้วยสิ่งที่ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมเมืองดอยสะเก็ดซึ่งเรานับถือศาสนาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีถ่ายทอดกิจกรรมต่างๆขบวนแห่นอกจากนั้นในภาคตอนเย็นตอนกลางคืนเราก็มีการประกวดร้องเพลงมีการแสดงมากมายบนเวทีนะครับซึ่งการแสดงเหล่านี้เนี่ยตื่นตาตื่นใจนะครับสำหรับวันที่17เนี่ยเป็นวันที่เรามีประกวดการแข่งขันต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าประกวดศิลปะวัฒนธรรมประกวดเรื่องอาหารการกินประกวดการแสดงพื้นบ้านทุกประเภทและเราปิดท้ายด้วยการประกวดธิดาดอยสะเก็ดเป็นสุดยอดในงานปิดท้ายค่ำคืนวันที่17ในส่วนของเทศบาลเราจะมีการจัดถนนคนเดินดอยสะเก็ดเป็นประจำทุกเดือนซึ่งเราจะจัดในวันอาทิตย์แรกของเดือนเป็นประจำในวันนี้เราจัดเป็นครั้งที่6ในกิจกรรมถนนคนเดินดอยสะเก็ดเราจะมีกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของชาวอำเภอดอยสะเก็ดและการแสดงของงานหัตถกรรมและอาหารพื้นเมืองของชาวอำเภอดอยสะเก็ดนะมาด้วยตลอดทุกครั้งที่เราจัดงานถนนคนเดินเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะเราก็ถือโอกาสนี้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตรงนี้ไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังและชาวอำเภอใกล้เคียงได้สืบสานต่อไปเป็นยังไงบ้างคะสำหรับความมหัศจรรย์และความอลังการนะคะของดอกบัวยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและในขณะเดียวกันนะคะวันที่15ถึงวันที่17เมษายนนี้ก็จะมีการสมโภช100ปีดอยสะเก็ดกันค่ะสำหรับช่วงกินเที่ยวทั่วไทยกับนัทวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย